สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับอันชิที่ช่องอันชิอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้มารีแอค MV ตัวเองนานมากเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเพลงออกมาเลยปีหนึ่งพอดีนะคะก็ได้เลิกงามยามดีนะคะปล่อยเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่าทวงเวลาวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นด้วยแล้วก็จะมารีแคป MV ด้วยว่าแต่ละฉากอ่ะมันหมายถึงอะไรนะคะบางคนอาจจะดูผ่านๆอะไรเงี้ยบางคนก็มีทัก DM มาถามเราว่าแบบเอ้ยตกลงนาฬิกาเนี่ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยนะคะเลิกแล้วแต่ฉันขอละเพลงเพื่อนก็แบบว่าถามว่าทำไมถึงมีแต่เพลงเศร้าๆนะคะจะไม่ให้ move on กันเลยหรืออย่างไรต้องบอกว่าเราเป็นคนที่เศร้าแล้วทุกคนอื่นชอบให้เราเศร้าไม่รู้เหมือนกันทำไมนาฬิกาเมื่อกี้นาฬิกาเข็มมันเดินถอยหลังด้วยนะบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตให้ขันขวานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทำมือลุ้นเหมือนเอวีจะบอกเลิกฉันเหรออยู่ดีๆก็เฮ้ยทำไมมันเหมือนที่เดิมเลยแต่ว่าแฟนเรายังไม่มาวันเดิมนี่เกิดอะไรขึ้นมีอภินิหารไทม์สโตนของหมอแปลกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะบอกแล้วว่าเป็นอันชี X MCU นะคะก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีถือว่าผลลัพธ์มันจะออกมาไม่เหมือนเดิมก็โดนเทเหมือนเดิมน้ำหยดลงหินทุกวันหินลุกหนีกลับมาอีกแล้วนี่ปิดปากเลยไม่ต้องพูดไม่กล้าปิดแรงถ่ายหลายเทคมากค่ะเพราะว่ากลัวเล็บทิ่มหน้าน้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเบื้องหลังนี่คือแบบว่าเอนเตอร์เทนยังเต้นวอลเอเอเลยนะคะแบบถ้าลุกดีกับเราหน่อยไม่งั้นก็จะเป็นบ้าแล้วเธอก็นกอยู่ดีจ้ะวนลูปเดิมๆไม่ไหวแล้วเริ่มเกิดการดีกเลี่ยงความจริงแล้วค่ะตอนนี้ล็อกประตูใส่เลยสุดท้ายแล้วก็เลิกพยายามแล้วนะคะยอมปล่อยเขาไปดีกว่าเหมือนที่เนื้อเพลงบอกเลยนะหันกลับมารักตัวเองสักทีดีกว่าแล้วก็ชอบท่อนนี้มากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องนึกถึงใจตัวเองเนาะดังนั้นนางเอก MV เขาก็เลยแบบจะสมูทออนแล้วแกหยิบไทม์สโตน AKA นาฬิกาขึ้นมาก็ปากเข็มไปข้างหน้าเหมือนกับเราเนี่ย move on แล้วเราพร้อมที่จะให้เวลาเนี่ยมันเดินต่อไปข้างหน้าแล้วจบแล้วค่ะสำหรับ
เพลงทวงเวลานะคะเอ็นเครดิตมาค่ะเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์รีมาสเตอร์นะคะของทางค่ายเวฟมิวสิกของเรานะคะก็เป็นการเอาเพลงทวงเวลาของพี่ๆวงบังเนี่ยมาทำใหม่นะคะเป็นเวอร์ชันของน้องอันชีคนนี้นะคะพี่เขาทำไว้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็ย่าละฉันจะต้องทำให้สิ่งที่ดีเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงกันนะนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีการแบบฮี่ฮ่าซึ่งปกติแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพลังเสียงขนาดนั้นแต่ว่าพอมาถึงเพลงนี้เนี่ยก็อยากให้มันไปถึงอะเนาะก็เลยสู้ชีวิตนิดนึงนะคะความหมายของ MV ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทำว่าเอ้ยเราพลาดอะไรตรงไหนแล้วเขาถึงบอกเลิกเราไปเราเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีโมเมนต์ประมาณนี้แหละเพราะว่าเพื่อนเราเพื่อนที่แปลว่าเราเองก็น่าจะเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เนาะว่าแบบอยากย้อนเวลากลับไปจังถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นคงจะไม่จบแบบนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนที่เขาจะไปอ่ะยังไงเขาก็ไปอยู่ดีนะคะอาจจะแค่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะคะใครที่ยังออนไม่ได้ก็ลองมาฟังเพลงนี้ดูนะคะดิฉันเป็นเจ้าแม่แห่งวงการเพลงไม่มูฟออนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันมูฟออนแล้วค่ะมาถึงเพลงแหละโอเคนะคะนอกจากเพลงทวงเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีเพลงอื่นๆของศิลปินคนอื่นเนี่ยตามมาอีกเรื่อยๆนะคะอยากฟังอันชิร้องเพลงไหนของศิลปินในค่ายอีกก็บอกกันมาได้นะคะจะได้แบบเอาไปบอกพี่เขาว่าหนูจะร้องนะคะอาจจะอยากเห็นอันชิร้องเพลงล็อกนะคะก็บอกได้เพราะว่าเราก็ช่วงนี้เราก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะคะแบบว่าแค่ร้องใครทำอะไรก็ทำใครร้องอะไรก็ร้องทำก็ฝากเพลงทวงเวลาไว้ด้วยนะคะเวอร์ชันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งใน YouTube Music Video ก็ลงไปแล้วนะคะแล้วก็เพลงสามารถรับฟังได้ตามช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆทุกช่องทางเลยนะคะก็เท่านี้แหละค่ะทุกคนเพลงหน้าเราจะมานั่งเมามอยรีแคปอะไรกันอีกยังไงก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากเพลงทวงเวลาด้วยนะคะทุกคนขอร้อง